อันแล้วครับนิยมจะส่งงานตรงนี้ให้ท่านอาจารย์เด้อให้ท่านดูว่าตัวนี้เป็นละอ้างอิงแบบเอาของใครมาให้อ้างอิงแบบนี้แล้วมันจะต้องไปอยู่ที่บรรณานุกรมด้วยนะอาจารย์บอกท่านอาจารย์อีกรอบหนึ่งนะคะที่ท่านไม่อยู่นะเนี่ยค่ะเวลามันขึ้นหัวข้อตัวนี้ขึ้นมาว่าพิธีกรรมแซนประกำช้างนะคะของกลุ่มชาวไทยกุยบ้านตากลางตำบลอำเภอตัวนี้ไปเติมมาแล้วก็กล่าวบริบททั่วไปว่ามันมีบริบททั่วไปมาอย่างไรนี่กล่าวจบแล้วนะอาจารย์นะคำที่2จึงเป็นว่าคำว่าแซนประกำนะคะแซนประกำเป็นภาษาถิ่นของชาวไทยกุยสามารถอธิบายได้ว่าแซนหมายถึงการเส้นไหว้การบูชาการบวงสรวงประกำหมายถึงเส้นประกำช้างที่ทำด้วยหนังควายมีคติความเชื่อว่าเป็นที่สถิตของดวงวิญญาณบรรพบุรุษนะคะอาจารย์ตัวนี้จบแล้วตัวนี้นะคะตัวนี้จบแล้วอาจารย์จบแล้วนะคะท่านอาจจะใส่ความเชื่อว่าเขาเชื่อว่าเส้นประกำช้างเนี่ยผ่านคติความเชื่อว่าเส้นประกำช้างเป็นที่สถิตของดวงวิญญาณและสามารถให้คุณและโทษเอได้โอเคค่ะอาจารย์อาจารย์มองเห็นไหมคะโอเคนะอันนี้ที่ท่านเขียนมาทั้งหมดนิยมตัดออกหมดอันนี้เลยอยู่แค่อายะจุ้ยอายะจุ้ยอายะจุ้ยนะคะอาจารย์อายะจุ้ยถูกต้องแล้วนะคะพูดเป็นภาษาถิ่นเรียกว่าอย่างนี้นะคะโอเคเสร็จแล้วตัวนี้จบแล้วตัวนี้คือวัตถุประสงค์ตัวที่1จบแล้วอาจารย์วัตถุประสงค์ตัวแรกจบแล้วนะคะตัวแรกจบแล้ววัตถุประสงค์ตัวที่2บทบาทตัวนี้บทบาทมั้ยฮะบทบาทมาแล้วบทบาทของครูช้างมีอะไรบ้างประวัติความเป็นมาของชนเผ่านะคะกุยนะเป็นคนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครูบาช้างนะคะคณิตศาสตร์เทคโนโลยีที่มาของภาพครูหมอช้างอะไรหมอช้างนะคะโอเคชื่อนี้มีถิ่นเดิมอิสระพุทธศตวรรษ20เคยส่งทูตมาที่อยุธยาโน่นนี่นั่นอันนี้โยมไม่กล้าเลยโยมไม่กล้าให้ใช้เลยคำนี้โยมไม่กล้าเพราะว่ามันยังไม่บทบาทของโคช้างอาชีพการทำมาหากินได้จับช้างช้างโคนนะฮะการเลี้ยงช้างโอเคการเลี้ยงช้างได้สืบทอดไปจากบรรพบุรุษชาวไทยกุยชาวไทยกุยจะออกไปจับช้างในป่าด้วยการคล้องช้างเรียกว่าโคนช้างเป็นการจับช้างโดยหมอช้างใช้บ่วงมาดใช้บ่วงมาดใช่ไหมให้ไปหาคำนี้ดูให้ดีบ่วงบาดหรือบ่วงมาดที่เรียกว่าเชือกประกำทำจากหนังควายถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นที่สถิตของดวงวิญญาณนะคะถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์มีพลังมีพลังนะฮะวิญญาณบรรพบุรุษนะฮะครูบาอาจารย์คล้องเท้าช้างแล้วผูกกับต้นไม้ใช้การคล้องเท้าช้างแล้วผูกแล้วก็ไปบอกผมที่ได้ตรงให้ผูกแล้วพรุ่งนี้ไหวไหมครับมันไม่ยิ่งจะบวมแล้วนำและนำช้างที่จับได้นั้นมาฝึกใช้งานในการคล้องช้างจะกระทำปีละครั้งราวเดือน12 11 12 11 12นี่เดือนอะไรคะอาจารย์ใส่เดือนตรงนี้
โอเคให้ท่านใส่เดือนลงตรงนี้นะช้างที่ตายลงจะมีการนำมาฝังอย่างดีและจะขุดกระดูกขึ้นมาทำบุญคำเดียวไม่ได้นะต้องเอาสองคำนะเอามาทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้โอเคนี้ยงจับแรงเป็นตัวนี้ถ้าว่าเป็นสีนี้แล้วบอกว่าโยมอาจารย์เขาปรับและเขาแก้คำให้แล้วนะคะนะภาษาที่ใช้เรียกว่าภาษาผีประกรรมนู่นนี่นั่นนะภาพภาษากุยจริงที่อยู่ของชาวไทยกุยเลี้ยงช้างบ้านที่อยู่อาศัยของชาวไทยกุยมักมีลักษณะใต้ถุนสูงด้านหน้าจะสูงเอาไว้เลี้ยงช้างช้างไว้ใต้ถุนใช้เป็นที่วางหูนู่นนี่นั่นตำไหมชาวไทยกุยบางบ้านจะแบ่งส่วนหนึ่งที่ติดตัวมาเป็นยุ้งข้าวเขียนอย่างนี้เหรอคะไปตรวจดูบางบ้านสร้างแยกต่างหากและปัจจุบันหมู่บ้านชาวบ้านตากลาอันนี้ไม่เข้าใจสารด้วยหวายหรือไม้ไผ่นะฮะเลยตัดออกเลยปึ๊บโอเคทีนี้มันก็จะมาว่าบทบาทของครูช้างใช่ไหมตอนนี้มันจะเป็นบทบาทครูช้างอันนี้การจัดลำดับมาก็เสร็จแล้วนะคะปานจานี่มันอยู่เอาส่งวิดีโอจนแล้วไปจะดูเรื่องนี้กันเลยก็จะดูเลยคำพวกนี้ต้องตรงนะจ๊ะต้องถูกนะคนที่เป็นปานจาก็จะสามารถขอเลื่อนขึ้นมาเป็นหมอเสดียงโอเคหมอเสดียงหมอสดามสดามสดากันจักกันนาพี่กำกระชีพนี่โยนโลกาข้างล่างเนี่ยพจศาสตร์พจศาสตร์พจศาสตร์คือเวลาท่านพระอาจารย์ธีรชัยกลับมาบอกพระอาจารย์ผมขอครึ่งหนึ่งนะเพราะผมถูกอาจารย์ว่าเยอะจนถึงชามชามมาแล้วครับมาแล้วครับเขาไปสวดอะไรอยู่ไงไงเดี๋ยวมาดูงานครับนี่ไม่ใช่หนีไม่อยากโดนอาจารย์ยโสธราว่าบอนี่เปลี่ยนให้หมดเลยนะคะอาจารย์1 2 3 4นะคะพจสารนะพืชสมุนไพรนะปึ๊บหมอประพิธีประชิดหมอนะคะเราต้องขึ้นไอ้คำนี้ด้วยเนี่ยตัวเนี้ย
นะคะแล้วก็ข้างบนอันนี้ครูบานะคะหมอสดำหมอเสดียงหมอจาหมอมะนี่นะคะแล้วก็ตัวนี้ได้แค่นี้นะคะอาจารย์น้องน้ำยมตัดออกหมดนะตอนนี้ภาษาใช้ได้ตัวนี้อันนี้บวงบาทหรือบวงมาศไปตรวจดูคำให้ดีนะคะแล้วก็ราวเดือน12อันนี้เดือนอะไรอาจารย์ใส่เดือนให้ด้วยนะคะวิธีบทบาทแล้วก็อันนี้วัตถุประสงค์ตัวที่1 นะอาจารย์ตัวนี้วัตถุประสงค์ตัวที่1พิธีกรรมเส้นประกำช้างนะคะท่านไปใส่อำเภอมาแล้วก็ชาวกูยงก็กรองมาให้แล้วนะคะปู่ตาหรือว่าผีที่ประจำหมู่บ้านภายในชุมชนเนี่ยมันจะเรียกเป็นภาษาถ้าบ้านเป็นถ้าบ้านตากลางน่ะเขาสิอื่นมาเช่าป่วยเขาบ่ได้ปู่มันสิเอิ่นว่าอายะจั่วอายะจุ้ยหรือยะจุ้ยนะคะ3ตัวนี่นะคะแล้วก็ให้ความหมายว่าปูตานี่คือยังเป็นผีปูตาเป็นเทพพลักษ์ที่รักษาชุมชนนะคะความเสื่อของชาวไทกุยเนี่ยเขาสิมีหิ่งเขาลบูซ่าอยู่แล้วก็เสื้อว่าผีประกำเนี่ยนะคะมีผลต่อการกินกันอยู่ของเขาแล้วก็อ่านแบบนี้ไม่ให้ถือตอนนะคะอันนี้ปราบให้หมดละแล้วจนมาว่าแซนประกำมันหมายถึงอะไรแซนหมายถึงอะไรประกำมันหมายถึงอะไรแล้วก็ใส่ชื่ออ้างอิงแล้วก็สรุปจากคำของเราว่าฐานคติตรงนี้มันมีที่มาอย่างไรอันนี้วัตถุประสงค์ตัวแรกหมดแล้วนะคะอาจารย์ไม่ต้องใส่อะไรแล้วนะนอกนั้นตัวที่ใส่มาตัดออกให้หมดแล้วนะคะไม่ให้เหลือสักนิดเลยไม่ได้โอเคไปสวดมาต้องแบ่งพระอาจารย์ที่นั่งอยู่ด้วยนะเพราะว่ายมใส่ไปเยอะอยู่เหมือนกันเจ๊หงชาแล้วมั้งนะตัวนี้ตัดออกโอเคตอนนี้ถ้าเราจะเอาภาพนี้ภาพนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์จังหวัดสุรินทร์นี่ก็มีนะอาจารย์ตัวภาพตัวนี้นะอยู่ในพิพิธภัณฑ์จังหวัดสุรินทร์ก็มีนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่บ้านกุยภาษากุยวัดอาเจียงนะคะพระธีรชัยทิตะวีโรและคณะโอเคตัวนี้มัน14ตัวนี้มันเป็น16มีใบเยี่ยบานะใต้ถุนที่เขียนมาบ้านทั้งหมดนี้ได้แค่2บรรทัดเนี่ยนะอาจารย์นะการจัดลำดับหมอช้างโอเคเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็การจัดลำดับหมอช้างนะคะแบ่งออกเลยบอกเลยแบ่งเป็น3ระดับคือแบ่งเป็น3ระดับคือจัดกลุ่มให้เขาใหม่เลยอาจารย์ตีเข้าระดับครูบานะคะคืออะไรประกำหลวงถือว่าเป็นผู้คุมสูงสุดนะคะหมอหรือหมอขวานะคะตัวนี้คืออะไรนะคะหมอขวาและระดับหมอเสดียงหรือหมอเสดียงหมอเสดียงคือหมอซ้ายขวาซ้ายขวาควานแบ่งออกเป็น2ระดับควานอันนี้มันจะเป็นอีกตัวนึงนะคะควานเป็น2ระดับถ้าใส่อย่างนี้จะงงต้องให้ต่อตูดนี่เลยทุกหมอเสดียงตัวนี้และระดับหมอขวาและระดับหมอเสดียงคือตัวนี้จะต้องต่อตรงนี้ควานแบ่งออกเป็น2เริ่มต้นด้วยควานมะปานมะตำแหน่งนี้ถือเป็นตำแหน่งเริ่มต้นนะคะคุณสมบัติและหน้าที่สำคัญของหมอช้างนะคะหน้าที่และคุณสมบัติมันอะไรเกี่ยวอะไรกับอาชาตรุนหมอประกำช้างไทยแบบจบไทยเป็นความรู้นะหัวประกำช้างมีดังนี้ไอ้เลข5มาจากไหนโน่หนึ่งนี่ค่ะไอ้พวกนี้ท่านมาจากไหนอาจารย์ผู้ขึ้นนิยมอาจารย์พยายามมาอ่านเอาจากนี่อ่ะนะโอเคปัญจานะคะก็เป็นจาได้เลยคณะพันตูเข้าคล้องช้างนะคะ
แบบตอนนี้ท่านมีที่มาของมันไหมเนี่ยมันปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มไหนไหมหมอสดำหมอเสดียงเนี่ยปัจจุบันการสืบทอดนะคะโอเคเดี๋ยวนี้นะบ้านจ้าจามสุดกดก๊อปปี้เรื่องวางเรื่องเล่าตำนานหมอเท่าเอ๊ะเรื่องเล่าตำนานหมอเท่าเนี่ยมันอยู่ใน Google ใช่ไหมคะใช่นี่คือตั้งแต่เลยทำไมคนอื่นเขาไปนั่งพิมพ์เนี่ยท่านไม่คิดจะพิมพ์กับเขาบ้างเลยหรือนี่นะมันอาคมเรื่องโดยสังเขปมีดังนี้นะคะเราก็มาดูซิว่าเรื่องของเขาสังเขปมันมีอะไรเนาะนี่ปรับปึ๊บเขาใหม่นะคะปรับปึ๊บให้เขาใหม่อันนี้จะรวดเดียวเลยคือสตาร์ทรถโอ้โหเด็กชายเด็กหนาทุกคนเอ๊ยุกยังนิดก็จะสอบคุณ30บทบาทครูช้างของชาวไทยกุยบทบาทครูช้างมาแล้วตอนนี้หมดที่2นะคะครูช้างหมายถึงบทสารต่างๆโอเคตอนนี้พิธีกรรมบ่วงบาทเห็นไหมตัวอื่นมาเป็นบ่วงมาดตัวนี้มาเป็นบ่วงบาทเฉยเนี่ยคำนี้ถูกนะบ่วงบาทในการคล้องช้างโอเคไม่หากินยาก็กินอยู่บ่วงกินนี่ยาที่เรียกมันปวดไหมไม่ปวดเลยพิธีกรรมแสนประกรรมช้างของชาวไทยกุยท่านไปเติมคำว่าไทยลงไปด้วยนะอาจารย์อย่าให้มันเป็นชาวกุยเฉยๆนะชาวไทยกุยนะเพราะว่าคำอื่นมันใช้ชาวไทยกุยหมดนะไปตรวจดูคำแต่ละคำให้ดีเนาะโอเคเดินเนี่ยมันมีวงข้างในอ่ะพอดีแต่มุมวงเครื่องเส้นเนื้อมุมวงตรงเนี้ยเครื่องเส้นไหว้สารประกรรมช้างสารประกรรมเทวาลัยเทวาลัยอันเป็นเทวาลัยมันเป็นที่สถิตของเทวดานะจะใช้คำว่ากับสารประกรรมช้างไม่ได้เพราะใช้คนละความหมายเทวาลัยเนี่ยใช้กับพวกเทพอย่างเช่นเทวาลัยมหามาตามหามาตาก็คือพวกพระแม่อุมาพระแม่สรัสวตีรัศมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมหาเดวานี่ก็คือพระศิวะพระวิษณุนารายณ์พระพรหมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะนั่นก็จะเป็นพวกเทพระดับสูงนะคะแล้วก็เราจะเรียกว่าเทวาลยาได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นสารอย่างนี้เราจะบอกว่าสารเลยนะคะสารระดับกำจัดทั้งชุดเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเขานักวิชาการก็จะลอง definition หรือลองให้ความหมายของคำว่าเทวาลัยนี้ให้ผมฟังหน่อยซิอย่างเงี้ยเราก็ไปไม่ถูกเพราะว่ามันไม่ใช่สารเทพเจ้าเนาะอันนี้ใส่คำเต็มนะคะตำบลอำเภอนะคะนิยมสารประกรรมเปรียบเสมือนอาวุโสของชาวบ้านสิงสถิตแบบนี้เหรอโอเคโดยเฉพาะในสารประกันภายในสารประกันวิญญาณวันนี้อยู่กันยังไงมุนอ่ะไปแล้วไปนี้มันดังไม่ไปก่อนได้คนป่วยอนุญาตให้กลับก่อนพลาดแล้วก็ไปเปิดดูเฟซของก็บันทึกเข้าบทของบทที่1มาแล้วนะคะบทที่2เป็นของอาจารย์ตอนนี้เรากำลังตรวจบทที่2กันนะคะโอเคความสำคัญหาวิธีท่านพระอาจารย์ตรวจดูนี่ให้มันเหมือนเป็นแบบนี้หน่อยเนี่ยลากมาด้านพิธีกรรมนะวัฒนธรรมด้านพิธีกรรมคติในการจับช้างคติในการจับช้างเจ้า
อะไรคือคติของการบูชาไม่มีอะไรมันจะสว่างไม่มีอะไรของกลุ่มชาวไทยกุยอาจิงอาจิงตรงนี้มันจะตามที่โยมอ่านดูมันจะปรากฏอยู่ในเอกสารจังหวัดสุรินทร์ว่ากลุ่มชาวไทยกลุ่มชาวไทยกุยอาจิงก็คือกลุ่มชาวไทยเลี้ยงช้างแต่พอเวลาเราไปเรียกเป็นภาษาบ้านของบ้านกุยตากลางเขาบอกว่าอาเจียงถ้าคำว่าอาเจียงถ้าคำว่าอาเจียงถ้าคำว่าอาเจียงมันก็จะต้องแปลว่าอะไรคะอาจารย์ถ้าคำว่าอาเจียงช้างอยู่อืมใช่อาเจียงมันเป็นภาษากุยไม่ใช่ภาษากุยนะอาจารย์กุยอาเจียงแต่ถ้าภาษากุยคืออาจิงกุยอาจิงนะคะคนเลี้ยงช้างแต่ถ้าภาษากุยเขาพูดถ้าเป็นอาเจียงแล้วก็จะเป็นพวกสวยกลุ่มสวยกลุ่มกุยเขาจะพูดอย่างนั้นเนาะโอเคสำหรับความเคารพจึงกลายเป็นพิธีกรรมสายไปโคตรครับขอรับแค่ฝนเหมือนกันสงสัยโคตรโดเสียงอะไรแทรกวิเคราะห์ด้านบทบาทนะคะอันนี้เราก็วิเคราะห์ด้านบทบาทตัวประตัดเลยบทบาทครูช้างเข้ามาไม่ได้ที่มีต่อพิธีกรรมจับยกเลยบาจอตอนนี้ตัวลูกลืนแน่มีผลต่อวิถีชีวิตของชาวไทยคุณลูกเชิงบุเลยเดี๋ยวดาบาจอนงจวนจะเพอร์เฟกต์กว่าเพราะว่ามันเป็นคำมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะอาจารย์มันเป็นหัวข้ออ่ะมันเป็นหัวข้อมันไม่ควรยาวอ่ะถ้ามันยาวแล้วมันไม่น่าอ่านมันอ่านแล้วมันเหมือนมันไม่จบนะครับมันจะไม่จบนะแซนประกันช้างของชาวไทยช่วยโอเคไม่รู้แล้วนะว่าข้างในนี้เขาเขียนอะไรบ้างนะนี่กับอ่านนะผีผีนู่นผีนี่นี่มาอีกแล้วนะผีนี่เริ่มมาเยอะแล้วนะผีนี่โอเคแนวทางการอนุรักษ์แนวทางการอนุรักษ์การอนุรักษ์สืบสารอนุรักษ์สืบสารตัวนี้เป็นวัตถุประสงค์ตัวที่3สุดท้ายแล้วนะคะอาจารย์สุดท้ายแล้วเหรอครับอ้าวท่านจะไม่ให้จบเลยเหรอท่านจะไม่ให้จบเลยเหรอยังง่วงนอนแล้วนะอาจารย์ง่วงนอนแล้วนึกว่าอาจารย์จะต่อสัก 4-5 ทุ่มนะพิธีกรรมตะท่าตูมมีพัฒนาการนะอาจารย์เขาไม่ได้เรียกวิวัฒนาการนะมีพัฒนาการจากกลุ่มคนที่เลี้ยงช้างชาวไทยกุยและนับถือผีบรรพบุรุษซึ่งเปรียบเสมือนเทพเจ้าสามีภรรยาเดี๋ยวนะอันนี้เอามาเคลือกินด้วยนี่มาเคลือ
อันนี้มันไม่ใช่แนวทางการอนุรักษ์จับได้มันคือยาวเขาด้วยนี่เจ้าเลยท่านไปดูของปราสาทไปขอดูของปราสาทไม่เคยเก็บมาให้เรากินเลยปราสาทใหญ่เหงาอาจารย์ไปดูแนวทางการอนุรักษ์ของปราสาทใหญ่เหงาว่าเขาเขียนยังไงนะเขาเขียนได้ดีมากเลยนะเขาบอกว่าเขาควรจัดให้มันมีศิลปะการแสดงบ้านวัดโรงเรียนจะต้องกิจกรรมร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักวิชาการควรจะต้องลงมาในพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้กับชุมชนด้วยกับหมอคือแนวทางการอนุรักษ์นะคะอาจารย์โอเคเนาะโอเคฉะนั้นท่านไปขอดูในคอร์สศิลปะนะคะไอ้ประสาทยังเหงาใครรู้ว่าตัวเองโอเคสรุปถึงแม้ว่าท่านไม่ได้ทำต่างทางนี่อันนี้ก็ไม่ท่านไปเขียนสรุปใหม่นะสรุปใหม่ว่าพิธีกรรมแซนประกรรมช้างไปตัวที่สองบทบาทครูช้างช้างมีอะไรบ้างที่ต่อไปนี้นำเสนอแล้วนะแล้วก็แนวทางการอนุรักษ์มีอะไรบ้างนี่คือตัวสรุปมันจะต้องเอาตัวสรุปทั้งวัตถุประสงค์ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3มารวมกันท่านต้องไปอ่านให้เกิดความเข้าใจแล้วท่านก็มาอ่านแล้วท่านก็มาใส่ตรงนี้ลงมาแล้วก็ตัดเลขตัดเลขออกมาแล้วให้มันเป็นตัวสรุปให้ได้นะคะโอเคข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะการทำวิจัยครั้งต่อไปเราบอกว่าการศึกษาผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ประเพณีพิธีกรรมแซนประกรรมควรจะอนุรักษ์นำไปสู่การท่องเที่ยวสังคมอย่างเป็นระบบนะคะผู้นำชุมชนควรให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่นี่เห็นไหมนี่แนวทางนี่เห็นไหมเนี่ยมันพูดเหมือนแนวทางการอนุรักษ์เลยเนี่ยสมัครสมัครคีเนี่ยเสนอในการทำการศึกษาครั้งต่อไปทำการศึกษาครั้งต่อไปคือ1ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในเขตอำเภอที่มีตกประกำช้างปัจจัยสนับสนุนโอเคแล้วก็การส่งเสริมเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิงอย่างนี้ครับความไม่ตั้งใจอย่างที่เรื่องหมามันเห่าน่ากลัวเนาะเสียงจากที่ของใครคะไม่ได้เยอะยิ่งหรอพระอาจารย์ดำเนินไทยจะกลัวอยู่บ่จ้ะโยมอยู่ในเมืองแต่ว่าเสียงมันอยู่ที่พวกท่านนะคะน่ากลัวจังเงียบใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวเงียบมากแต่ช่วงนี้สงัดมากจะไม่มีรถวิ่งไม่มีอะไรเลยท่านอยู่แถวไหนคะพระอาจารย์ท่านอยู่แถวไหนติดกับปราสาทตะเมืองนี่แหละจ้ะเอ้าแล้วทำไมท่านถึงมาทำช้างได้ท่านนี่ไหนจ้ะนี่ทำไมท่านถึงทำเรื่องประกำช้างได้คะประกำช้างได้คะไม่ได้อยู่คนเดียวแหละโอเคอาจารย์นี่ใส่ประวัตินี่ประวัติในกลุ่มนี้ใส่แบบนี้ดีนะอันนี้สวยนี่จะได้มองเห็นเป็นแต่ละท่านเลยโอเคเรียบร้อยประกำช้างนะฮะประกำช้างเนี่ยนะฮะตัวที่ใส่ก็คือต้องไปใส่เพิ่มเติมก็คือสรุปใหม่แล้วก็บทที่3ไปดูแนวทางการเขียนปราสาทยายเหงาว่าเขาเขียนแบบไหนไปขอท่านนะคะให้ท่านส่งให้เนี่ยแบบนี้ ใหม่นะคะแล้วก็ แล้วก็เนี่ยไปใส่ให้เต็ม
นะคะใส่ให้เต็มเสร็จแล้วไปดูคำว่าบ่วงบาทหรือบ่วงมาศโดยส่วนมากแล้วโยมจะใช้คำว่าบ่วงบาทนะคะไม่ใช่บ่วงมาศอันนี้โยมทำให้แล้วเรียบร้อยตัวนี้คือเรียบร้อยนะคะมีอันอีกไว้เรียบร้อยและเรียบร้อยแล้วนะคะบทที่หนึ่งหน่วยงานที่นำเอาไปใช้นะคะแล้วก็ปัญหาตัวนี้ต้องไปใส่มาใหม่นะคะอาจารย์ตรงนี้ไปเขียนมาใหม่ทั้งหมดเลยคือความเป็นมาและความสำคัญของปัญหานะคะให้ไปเขียนมาใหม่เลยนะคะให้ไปดูในหนังสือของโยมเนาะต้องไปกับเพื่อนที่เติมด้วยนะคะเติมด้วยนะคะแสนประกำช้างแล้วก็ดูให้เรียบร้อยประวัติความเป็นมานู่นนี่นั่นให้เรียบร้อยช้างหมายถึงฝึกบังคับช้างมีการจัดความร่วมมือของชุมชนนี่ไงคะอาจารย์นี่นี่แนวทางการร่วมมือเนี่ยเห็นไหมแนวทางการอนุรักษ์เนี่ยเห็นไหมเนี่ยแนวทางการอนุรักษ์คือการส่งเสริมในฐานข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวเนี่ยเนี่ยข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองคือผู้สนใจนักท่องเที่ยวผู้สนใจและชุมชนแล้วก็การรวบรวมข้อมูลนี้ข้อที่สองนี่เห็นไหมนี่ข้อที่สองนี่แกนักท่องเที่ยวเห็นไหมไม่เราฟังนี่นี่แนวทางการนี่อันนี้ข้อที่สองอันนี้ข้อที่หนึ่งสีเหลืองนี่ข้อที่หนึ่งอันนี้ข้อที่สองแล้วก็ข้อที่3เนี่ยมีการจัดการชุมชนบ้านวัดโรงเรียนให้จัดกิจกรรมเสริมความรู้นะคะเสริมความรู้ตัวเนี้ยข้อที่3ละตัวนี้ตัวข้อที่4คืออะไรจัดกิจกรรมนำเรื่องราวและวิถีชาวปุยเพื่อสร้างความภาคภูมิใจแก่ชุมชนนี่ข้อที่เท่าไหร่ฮะข้อที่4ใช่มั้ยฮะข้อที่5เห็นมั้ยจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อสอนในชั้นเรียนสอนในชั้นเรียนอันนี้ข้อที่5ใช่มั้ยฮะข้อที่6แล้วก็ข้อที่7และกิจกรรมสำคัญของวัดที่จัดขึ้นเพื่อสร้างนวัตกรรมให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะนี่ท่านบอกเนี่ยก็เอาตัวเนี้ยไปใส่เขียนมั้ยเนี่ยข้อ1ข้อ2ข้อ3ก๊อปตรงนี้ไปใส่แล้วท่านวางเป็นข้อ1ข้อ2ข้อ3แล้วท่านก็อธิบายเพิ่มอาจารย์ก๊อปเอาตัวนี้ไปวางลงแล้วมันจะแมทชิ่งเพราะตัวที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหามันจะต้องมาปรากฏอยู่ในบรรณานุกรมนี้ด้วยทั้งหมดถ้ามันไม่ปรากฏในบรรณานุกรมในเนื้อหามันจะคนละอย่างกันเขาจะดูเลยว่าเวลาท่านเขียนอะไรออกไปคือในเนื้อหาเนี่ยท่านจะเอามาเขียนในบทคัดย่อมาสรุปในบทคัดย่อฉะนั้นมันจะต้องรวมอยู่ในบทคัดย่อนี้ทั้งหมดดังนั้นก็เอาตัวบทคัดย่อเนี่ยไปใส่ไว้ข้างหลังอย่าไปเอาจากที่อื่นมามันจะไม่เหมือนกันนะคะแต่เพิ่มนี่คือแนวทางการรับในวัตถุประสงค์ตัวที่3ของท่านทำให้ว่าไม่มีนี่มันมีอยู่แล้วแล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลนะคะโอเคแล้วนายยงส่งกลับไปจ้าเจริญพรเสร็จแล้วเนาะอาจารย์แล้วสิอาจารย์ดูวิดีโอให้หน่อยครับส่งไปในกลุ่มแล้วท่านเปิดหน้าให้ยมฟังหน่อยสิท่านเปิดหน้าให้ยมฟังดูยมดูงานนี้แล้วจนยมผิดครูนะอาจารย์ของอาจารย์ประหยัดดูงานนี้แล้วผิดครูเลยน่ะดูกลับหน้ากลับหลังกับของหลวงพ่อพระอาจารย์สุทินส่งมาใช่ไหมของหลวงพ่อสมหวังเป็นของพระอธิการสมศักดิ์ส่งไปจ้ะสมศักดิ์ทำไมยังไม่เห็นคะตัวล่าสุดเลยในกลุ่มของพุทธปัญญาท้องถิ่นประหยัดปักสีโลครับตะปะไอ้ประหยัดตะปะสีโลรูปหนึ่งแล้วก็ของหลวงพ่อสมหวังรูปหนึ่งอันนี้ไม่ปวดฟันแล้วเหรอฮะนี่ของหลวงพ่อสมหวังเจริญพรอาจารย์ดร.ยศโสธราศิริภาประภากรมาวันนี้ท่านน่าตรงนะโอ้ท่านเพิ่งลงบันไดไปเมื่อกี้เองเราอยู่ฟังผลบอกว่าพระประหยัดตะปะสีโรเอ๊ะทำไมยมเลื่อนไม่ได้นะอาจารย์นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพระสอนศิลธรรมแซนอายะจุยทำไมหรืออายะจุยอายะจุยคือท่านเป็นพระไทยนะท่านเลยไม่ถนัดโกยหรือเขมรอย่างนี้นะอาจารย์ที่มีต่อวิญญาณผู้มีอริยธรรม
แล้วก็กดปิดเองอ่ะก็สงสารนะไม่มีใครช่วยเลยว่าก่อนจะกดปิดยังเอ้ยคือจะเหนื่อยมากนะโอเคผ่านค่ะตัวนี้ให้ไปรวบรวมให้ไปรวบรวมอันนี้ของท่านนะคะอาจารย์ให้ไปรวบรวมไว้กับเลขาเนาะอันนี้พระไปต่อไปพระประหยัดใช่ไหมคะเมื่อกี้พระประหยัดต่อไปพระอธิการสมหวังที่ส่งไปเมื่อกี้จ้ะจะมาส่งสมหวังสมหวังทำไมหน้าตาเหมือนกันล่ะไม่เลื่อนล่าสุดเลยอาจารย์เลื่อนลงมาล่าสุดเลยบ้านอารุนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะบ้านอารุ1954นะเวลาที่ท่านส่งมาใช่9 1ค่ะขอโอกาสท่านศิษย์นักศึกษาทุกรูปนี่เนี่ยต้องได้เสียงแบบนี้ไอ้ยะดร.ยโสธราปิริภาประภากรอาจารย์ชาพุทธในวัฒนธรรมแบบชาวพุทธรวมมีความสุขในทั้งต่อหน้าและรับหลังคือโอเคผ่านอาจารย์นะจ้าผ่านเนาะมีตัวไหนส่งอีกไหมคะไม่มีแล้วอย่างนี้แค่ส่งโอเคเขาประหยัดประหยัดดูไปเลยแล้วพระที่การธีรชัยพระท่านธีรชัยอัดยังยังเลย